ูกมือดีตัดต่อภาพอย่างไม่น่าให้อภัยไอดอลสาวเชอร์ปราง BNK48 ก็เลยวิ่งโร่ไปแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.ดำเนินคดีกับบุคคลที่ตัดต่อภาพลามกมีอวัยวะเพศชายปลอมโผล่อยู่ในคลิปวิดีโอของสาวเชอร์ปรางทำให้หลายคนเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายให้กับเจ้าตัวอย่างมากซึ่งไม่เพียงผู้กระทำจะโดนโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคนแชร์และคนที่แห่คอมเมนต์ก็โดนด้วยโทษฐานเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จและหมิ่นประมาทค่ะก็คิดว่ามันมีผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆค่ะน้องๆหลายคนก็โดนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยว่าถึงเวลาที่เราคงจะต้องดำเนินคดีเราควรที่จะปกป้องสิทธิ์ตัวเองค่ะในการที่จะแจ้งความแล้วก็ดำเนินการตามให้ถึงที่สุดเท่าที่เราทำได้ค่ะอย่างก็ต้องฝากทุกคนเป็นหูเป็นตากันให้ด้วยละกันค่ะผมไม่รู้ว่าพวกพี่เนี่ยไปได้ยินอะไรมาว่าผมติดคุกไม่ใช่นะครับคือไม่มีอะไรผมแค่โดนแค่ค่าปรับแล้วก็จบข่าวลงเยอะมากเลยว่าฟิล์มติดคุกไปแล้ว1ปีพ่อแม่ผมโทรมาเป็นร้อยสายร้องห่มร้องไห้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็โกรธเหมือนกันนะแต่ว่าเราเข้าใจอ่ะว่าเพราะเราก็คือสื่อเหมือนกันแต่ว่าขอร้องเถอะหัวข้อข่าวเนี่ยลงให้มันถูกต้องหน่อยแท้แหลกแต่ไม่ถูกต้องนะจ๊ะหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิที่พยายามแก้ตัวว่าไม่ได้โดนโทษจำคุกทั้งที่ศาลอาญารัชดาพิพากษาจำคุก1ปีปรับ 100,000 บาทในคดีที่เจ้าตัวร่วมกับพวกเปิดบริษัทบัตรเติมเงินจ่ายค่าสินค้าผ่านแอปเพย์ออลโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่เพราะจำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งและให้รอลงอาญาโทษจำคุก2ปีโดยจะต้องรายงานตัว1ปีและบำเพ็ญประโยชน์24ชั่วโมงค่ะ